The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยแต่พูดภาษาไทยไม่ได้เพราะไม่ค่อยจะได้พูดเข้าวัดตั้งแต่ปี2543ได้มีลูกสาวเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกจึงได้มาสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งลูกอยากจะขอเล่าประวัติชีวิตโดยย่อดังนี้ค่ะคุณแม่ของลูกมีสามีทั้งหมด2คนสามีคนแรกก็คือคุณพ่อของลูกเองท่านทั้งสองมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนหญิง2คนชาย1คนตัวลูกก็เป็นลูกผู้หญิงคนที่2ฐานะทางครอบครัวตอนนั้นลำบากมากเพราะอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงนั้นรัฐบาลมาเลเซียแบ่งให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มครอบครัวของลูกก็ถูกเอายกมาอยู่ในค่ายรวมกันเป็นกลุ่มเหมือนกันในขณะนั้นคุณแม่ก็ยังสาวลูกก็ยังเล็กๆส่วนคุณพ่อก็ล้มป่วยเป็นวัณโรคเสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง30ปีทำให้คุณแม่ถูกหนุ่มๆในค่ายมาก่อกวนหลายคนจนบางครั้งถึงขนาดฉุดคุณแม่ไปขืนใจแต่ท่านก็สู้จนสุดฤทธิ์สุดเดชจึงหนีเอาตัวรอดมาได้คุณแม่เหนื่อยใจมากกับเหตุการณ์เหล่านั้นจึงตัดสินใจแต่งงานกับสามีคนที่สองซึ่งเขาก็คือพ่อเลี้ยงที่คอยช่วยคุณแม่ดูแลลูกๆจนโตด้วยดีเสมอมาแล้วคุณแม่ก็มีลูกชายกับพ่อเลี้ยงอีก2คนโดยอุปนิสัยของคุณแม่แล้วนะท่านจะเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามมากชอบทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือสร้างสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นถวายวัดไทยในมาเลเซียเสมอแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของคุณแม่เปลี่ยนไปเมื่อพี่สาวลูกขณะอายุได้18ปีตั้งท้องแล้วจะคลอดลูกแต่เด็กในท้องไม่ยอมกลับหัวออกทำให้คลอดยากเด็กในท้องจึงตายส่วนเธอก็ทนความเจ็บปวดทรมานหลังการคลอดไม่ไหวจึงตายอีกเหมือนกันคุณแม่เสียใจมากจึงหันหน้าเข้าหาเหล้าดื่มจนเมาทุกวันเดิมมาจนอายุได้63ปีลูกชายคนที่หนึ่งที่เกิดกับพ่อเลี้ยงซึ่งมีอายุเพียงแค่28ปีก็มานอนไหลตายขณะทำงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มีหนำซ้ำถัดมาอีก3ปีในปี2532ลูกชายคนที่สองที่เกิดกับพ่อเลี้ยงมีลูกกับพ่อเลี้ยง2คนไงก็มาป่วยเป็นไข้ตายเฉียบพลันเมื่ออายุ28ปีเท่ากับพี่ชายที่ตายไปก่อนแล้วมาตายตอนอายุเท่ากันเหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งทำให้คุณแม่รวมทั้งพ่อเลี้ยงเสียใจมากทั้งสองหมดอะไรตายอยากยิ่งชวนกันดื่มเหล้าเมาหนักไปกว่าเดิมทุกวันเนี่ยเพราะขาดกัลยาณมิตรลูกสงสารทั้งสองมากที่ต้องมาพัดพรากจากสิ่งที่รักในเวลาไล่เลี่ยกันลูกก็ได้นำคุณแม่และพ่อเลี้ยงมาอยู่ด้วยคุณแม่และพ่อเลี้ยงก็ติดเหล้าจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังติดเลยไหมติดทั้งสองเลยขาดเหล้าไม่ได้
ลูกเห็นแล้วก็สงสารไม่ได้แต่ความสงสารลูกขาดปัญญาต้องจัดหาเหล้ามาให้ทุกครั้งใหม่สภาพของคุณแม่เวลาเมาแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คอยป้อนน้ำป้อนข้าวให้นี่เห็นไหมจ๊ะความหายนะของเพื่อนมนุษย์ที่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ส่งเสริมการขายเนี่ยไม่มาสนใจเลยส่วนพ่อเลี้ยงเวลาหิวเหล้ามากๆก็จะมีอาการตัวสั่นถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าการตัวสั่นก็จะทับทีวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรับผิดชอบนอกจากสมาชิกในครอบครัวผลของการดื่มเหล้าเป็นอาชีพยังทำให้พ่อเลี้ยงเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังเมื่ออายุได้88ปีแล้วปีต่อมาคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงรวมอายุคุณแม่ได้73ปีส่วนตัวลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กลูกได้เรียนหนังสือแค่ป.2เท่านั้นเพราะว่าต้องออกมาช่วยคุณแม่ทำงานในบ้านและดูแลน้องๆที่เกิดกับพ่อเลี้ยงอีก2คนและลูกของน้องสาวพ่อเลี้ยงอีก1คนจนกระทั่งลูกอายุได้18ปีคุณแม่กับพ่อเลี้ยงรวมไปถึงญาติๆก็จับลูกแต่งงานกับญาติผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุ20ปีขณะนั้นลูกไม่เต็มใจที่จะแต่งงานเลยและเราไม่ได้รักกันแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมาเลเซียที่มีความเชื่อว่าถ้าญาติตายญาติแต่งงานกันแล้วทรัพย์สมบัติที่ปู่ย่าตายายได้สร้างมาก็จะไม่ไปไหนเมื่อลูกแต่งงานกับสามีคนแรกเราทั้งสองก็รู้สึกอย่างเดียวกันว่าไม่ได้รักกันเลยทนอยู่ด้วยกันเพียงแค่5เดือนแล้วก็ตกลงใจแยกทางใครทางมันดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีหนุ่มๆเนี่ยแถวบ้านมาชอบพอลูกอีกมากแต่มีหนุ่มคนหนึ่งที่อายุ23ปีเขามาชอบพอลูกจนออกนอกหน้านอกตาตามตื้อตลอดเวลาแต่ลูกน่ะไม่ชอบเขาเลยแหละจนมาวันหนึ่งลูกได้ไปเที่ยวงานมหรสพที่วัดในมาเลเซียเขาก็ติดตามไปด้วยในวันนั้นผู้คนก็เบียดเสียดมาร่วมงานกันหนาแน่นตัวลูกบังเอิญก็ไปเบียดกับหนุ่มคนนี้เพียงเท่านั้นแหละแค่เบียดกันเพียงนั้นจู่ๆลูกก็เกิดหลงรักเขาขึ้นมาทันทีทันใดลูกคลั่งไคล้หลงไหลอย่างแรงจึงมาอยู่กับเขาตั้งแต่คืนนั้นโลกไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นนอกจากความรักที่มีให้กับเขาเพียงอย่างเดียวคุณแม่และพ่อเลี้ยงทั้งชาวบ้านแถวนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกโดนยาเสน่ห์แต่ว่าลูกกับเขาได้เสียกันแล้วคุณแม่และพ่อเลี้ยงจึงปล่อยเลยตามเลยลูกก็อยู่กับสามีคนที่สองนี้จนตั้งท้องได้สองเดือนก็แท้งเพราะลูกตกมาจากต้นหมากไปปีนต้นหมากหวังจะหาหมากมากินแต่พลัดตกลงมาแต่พอเวลาผ่านไป5เดือนเท่านั้นแหละลูกเริ่มรู้สึกตัวว่าความรักที่มีต่อเขานั้นมันคลายไปอย่างรวดเร็วจึงหูตาน่ะสว่างขึ้นรู้สึกว่าไอ้นี่เราคงจะโดนยาเสน่ห์เขาแล้วแหละจึงขอแยกทางกับเขาไปอยู่บ้านเดิมเพราะเมื่อหมดมนต์เสน่ห์ก็หมดรักฤทธิ์ของยาเสน่ห์หมดจากนั้นเมื่อลูกอายุ20ปีก็ได้พบรักกับหนุ่มบ้านเดียวกันเขามีอายุได้21ปีเพียงครั้งแรกที่เราได้รู้จักกันลูกบอกกับตัวเองว่าคนนี้แหละใช่เลยแล้วเขาเองก็ไม่มีทีท่าต่างอะไรไปจากลูกเราทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกันทั้งที่คบกันไม่นานเมื่อลูกแต่งงานกับเขาแล้วจึงมารู้ว่าสามีคนที่สามนี้ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไม่ดีอย่างที่คิดไว้เลยเพราะเขาทั้งเที่ยวกินเที่ยวดื่มติดเหล้าติดผู้หญิงติดการพนันมันทำให้ลูกเจ็บปวดทรมานใจมาก
ขาหาเงินมาได้ก็เก็บไปใช้จ่ายคนเดียวจนหมดไม่เคยนำมาให้ลูกใช้จ่ายจนเชื่อครอบครัวเลยลูกต้องทนอยู่เขาอยู่จนมีลูกด้วยกัน5คนหญิง1ชาย4แต่ก็ต้องมาสูญเสียลูกชายคนที่3ไปตั้งแต่อายุ1ขวบไอ้1เดือนด้วยโรคสายสะดืออักเสบต่อมาลูกก็ได้นำคุณแม่และพ่อเลี้ยงมาอยู่ด้วยเพื่อต้องการจะดูแลท่านในยามแก่ชราแต่สามีลูกไม่เห็นด้วยเขาทำประชดลูกต่างๆนานาเย่งเดิมเล่ามากขึ้นและทะเลาะด่าทอลูกต่อหน้าคุณแม่และพ่อเลี้ยงลูกยังไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วเขาก็แยกทางจากลูกไปเองเมื่อคุณแม่และพ่อเลี้ยงเสียชีวิตแล้วสามีก็ขอกลับมาคืนดีกับลูกลูกเองก็ยอมคืนดีด้วยเพราะเห็นแก่ลูกเล็กๆจากนั้นเมื่อปี43ลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยปี4ของมาเลเซียเขาได้มาชวนลูกไปร่วมงานบุญฉลองพระมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่หนึ่งที่วัดพระธรรมกายจนนั้นลูกสาวจะมาเล่าเรื่องวัดให้ลูกฟังบ่อยๆว่าโอ้วัดนี้เขาดีนะหนูไปมาแล้วหลวงพ่อก็สอนดีเขินอ่านต่อไหมเนี่ยมันเขินนะผู้คนก็นับถือกันทั้งโลกแล้วก็มีแต่คนดีๆที่เข้าวัดกันทั้งนั้นแหละแม่ไปทำบุญกับหนูเถอะนะคะลูกจึงถามลูกสาวไปว่าหนูไปรู้จักวัดได้อย่างไรเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าเคยไปเข้าค่ายอบรมของทางวัดมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนื่องจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ไปอบรมที่วัดพระธรรมกายแล้วก็เกิดศรัทธาวัดมาโดยตลอดอีกทั้งก็ยังได้ไปทำบุญที่ศูนย์มาเลเซียอยู่บ่อยๆไม่ได้ฟังลูกสาวพูดแต่สิ่งดีๆของวัดให้ลูกฟังลูกจึงอยากมาดูให้รู้เห็นกับตาตัวเองลูกจึงตัดสินใจมาร่วมงานบุญฉลองพระมหาธรรมกายเจดีย์ในครั้งนี้ด้วยก็เป็นจริงอย่างที่ลูกสาวพูดมีคนมากมายมาวัดแล้วก็มีแต่ผู้มีบุญที่หน้าตาสดใสหลวงพ่อก็เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทุกคนได้เป็นอย่างดีโดยจึงเกิดความศรัทธาในวัดมากจึงสร้างองค์พระธรรมกายเป็นตัวทันที2องค์และทำบุญแผ่นลานทำอีกด้วยเมื่อกลับมาถึงมาเลเซียลูกก็ได้เป็นผู้นำบุญชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านจัดรถมาร่วมงานบุญใหญ่กับทางวัดทุกครั้งไม่เคยขาดด้วยความปีติใจแต่สามีของลูกกลับแสดงทีท่าบําไม่พอใจที่ลูกมาทำบุญกับทางวัดอยู่เสมอสามีก็หาเรื่องด่าว่ากล่าวหาวัดในทางที่ไม่ดีต่างๆนานาสำหรับเขาจะมาแกะป้ายบ้านกรณีที่ลูกนำมาติดไว้ไปทิ้งลูกเหลืออดเหลือทนจึงขอแยกทางจากสามีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคำถามโบกรรมใดคุณพ่อแท้ๆลูกจึงเป็นวัณโรคตายด้วยวัยเพียง30ปีตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะทำไมคุณแม่กับพ่อเลี้ยงยังตายด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังมีกรรมร่วมกันมาอย่างไรหรือเปล่าท่านทั้งสองตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างองค์พระหรือไม่อย่างไรคะบุพกรรมใดท้ายพี่สาวแท้ๆของลูกต้องมาตายเพราะการคลอดลูกเธอตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่คะจำเรื่องราวกับเธอได้ไหมจ๊ะต้องจำคำถามด้วยเลยจ๊ะบุพกรรมใดทำให้น้องชายคนที่หนึ่งซึ่งเกิดจากพ่อเลี้ยงต้องเป็นโรคไหลตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดน้องชายคนที่สองซึ่งเกิดจากพ่อเลี้ยงต้องมาป่วยเป็นไข้ตายเฉียบพลันตายแล้วไปไหนตามทันไหมจ๊ะได้รับบุญหรือไม่อย่างไรกันทั้งสองมีบุพกรรมอะไรเหมือนกันจึงมาตายขณะอายุ28ปีเหมือนกันพอน้องชายอายุ28ปีเท่ากับพี่ชายตอนตายก็ตายเหมือนกัน
บุพกรรมใดลูกจึงต้องถูกจับแต่งงานกับสามีคนแรกทั้งๆที่ไม่ได้รักกันเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมลูกจึงถูกสามีคนที่สองทำเสน่ห์เป็นเสน่ห์แบบไหนจึงมีอายุการใช้งานเพียงแค่5เดือนน้ำมันคงหมดอายุมึงแต่ว่าบางคนเนี่ยโดนเสน่ห์แล้วอยู่กันตลอดชีวิตกรรมอะไรทำให้ตัวลูกแท้งแล้วก็ตกลงมาจากต้นหมากจะมีกรรมเหมือนกับการไปทำแท้งไหมคะพอตกลงมาลูกแท้งตายกับกรรมทำแท้งกับกรรมตกต้นหมากแท้งเนี่ยกรรมเหมือนกันไหมศึกษาให้ดีเนาะลูกมีกรรมอะไรจึงได้สามีคนที่สามที่ปากจัดพูดเก่งชอบดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันชอบพูดในสิ่งที่ลูกไม่อยากได้ยินเก่งเพราะปากจัดเจ้าชู้เล่นการพนันเราเคยทำกรรมร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรคะกรรมอะไรที่ทำให้ลูกชายคนที่สามลูกตายด้วยโรคสายสะดืออักเสบทำไมลูกของน้องสาวพ่อเลี้ยงจึงถูกแม่ของเธอทอดทิ้งแล้วทำไมลูกจึงมาได้เลี้ยงดูเธอเรามีกรรมร่วมกันมาอย่างไรช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำนะทำไมลูกชายคนที่ห้าจึงไม่อยู่ในโอวาทของลูกเลยก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะบาบ้างหรือเปล่าคะลูกและลูกสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและจะได้ไปดุสิตบุรีไหมคะข้อที่12ข้อนี้พระอาจารย์สองรูปที่ศูนย์มาเลเซียฝากถามมาค่ะเธอเป็นคนซื่อตรงพระอาจารย์อย่าทำกระมิดกระเมียนนี่เธอเปิดเผยมาแล้วฝากถามมาว่าท่านทั้งสองสร้างบุญมาอย่างไรจึงได้ไปรับบุญที่ต่างประเทศแล้วเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่เธอเปิดเผยมาแล้วบอกมาซะดีๆหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณพ่อของลูกตายเมื่ออายุได้เพียง30ปีด้วยวันโรคเพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ขายไว้ค่าขายแล้วก็ได้ไปลมควันพึ่งให้มันหนีไปอีกทั้งบางครั้งก็ปล่อยให้สัตว์ทรมานตากแดดตากฝนกรรมดังกล่าวทั้งหมดมารวมส่งผลให้เป็นวันละโรคไม่ใช่วันละโรคนะ7วัน7โลกไม่ใช่เป็นวันนรกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาระดับกายละเอียดสัมภเวสีวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ภายหลังจ้ะคุณแม่กับพ่อเลี้ยงตายด้วยโรคสุราเรื้อรังเพราะการหาทางออกของชีวิตอย่างผิดวิธีอีตรงนี้เนี่ยผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ส่งเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าอย่าหาทางออกของชีวิตอย่างผิดวิธีด้วยการดื่มน้ำเมาเขาไม่พูดเขาบอกเก๋เท่อะไรหรูดื่มอย่างฉลาดสารพัดที่เขาจะพูดจูงใจให้ไปนรกเนี่ยตายแล้วทั้งคู่นะไปอยู่ยมโลกเด็กกำดื่มสุราที่ไปมหานรกเพราะบุญที่ได้ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาอยู่บ้างได้ตามมาอุ้มไว้ก่อนกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงอยู่ทุกทรมานมากจ้ะคืออุ้มไว้ก่อนนะจ๊ะแต่พอหมดแรงอุ้มนี่จากโยมโลกจะไปไหนเพราะนั้นเนี่ยต้องรีบทำบุญอุทิศส่วนไปให้ท่านนะจ๊ะตอนนี้ท่านได้รับบุญที่สร้างของพระไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมได้แค่รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาให้ลูกเร่งทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกจ้ะ
พี่สาวที่แท้งลูกมาตายเพราะการคลอดลูกตายเนื่องจากการคลอดลูกเพราะได้ฆ่าวัวท้องแก่ในชาติที่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ในภายหลังจ้ะน้องชายคนที่หนึ่งที่เกิดจากพ่อเลี้ยงเป็นโรคไหลตายเพราะในอดีตได้เป็นทหารได้ใช้แรงงานเฉลยศึกทำงานจนหมดแรงตายวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะเลยเป็นโรคไหลตายตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเป็นเหมือนกายสัมภเวสีต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ในช่วงหลังจึงได้ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปจ้ะนั่นน้องชายคนที่หนึ่งนะจ๊ะน้องชายคนที่สองที่เกิดจากพ่อเลี้ยงเป็นโรคตายโดยเฉียบพลันเพราะในอดีตก็ได้เป็นเพื่อนทหารกับน้องชายคนที่หนึ่งนั่นแหละ เพื่อนกันได้ใช้แรงงานเฉลยศึกทำงานจนหมดแรงตายเหมือนกันวิบากกรรมเดียวกันนะตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่นานต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ในช่วงหลังจึงได้เป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแต่อยู่กันคนละที่คนละหมู่บ้านกับน้องชายคนที่หนึ่งจ้ะลูกถูกจับให้แต่งงานกับสามีคนแรกทั้งๆที่ไม่ได้รักกันเลยและอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะในอดีตเคยอยู่ในสังคมที่นิยมคลุมถุงชนและตัวลูกเองก็เคยทำเช่นนี้มาโดยจับลูกสาวของตัวเองคลุมถุงชนดังนั้นวิบากกรรมนี้ก็ตามมาส่งผลจ้ะโดนคลุมถุงชนบ้างอีกทั้งสามีคนแรกก็ไม่ได้สร้างบุญร่วมกันมาหมดกรรมคลุมถุงชนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าหากว่าสร้างบุญร่วมกันมาเนี่ยแม้คลุมถุงชนก็อยู่ด้วยกันได้ตามทันไหมจ๊ะลูกและสามีคนที่สองทำเสน่ห์เพราะกรรมในอดีตสมัยลูกเป็นผู้ชายก็เคยทำเสน่ห์ผู้หญิงมาก่อนเหมือนกันมาวิบากกรรมตามมาทันก็โดนบ้างจ้ะเป็นเสน่ห์แบบป้ายน้ำมันพลายอะไรจ้ะส่วนที่จะอยู่ร่วมกันนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับกรรมมากหรือน้อยในการทำเสน่ห์ถ้ากรรมมากก็อยู่กันนานกรรมน้อยก็อยู่กันไม่นานทำให้น้ำมันพลายนั้นหมดอายุการใช้งานลูกตกต้นมะพร้าวและแทงลูกเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงได้แกล้งโยนแมวท้องให้ตกลงมาจากชานเรือนจนท้องมันกระแทกกับพื้นแต่ไม่ตายทั้งแม่และลูกลูกในท้องมันก็ไม่ตายแต่ว่ามีอีกกรรมหนึ่งคือจำกรรมจับปลาไข่มาปรุงอาหารมารวมกันสองกรรมสองกรรมดังกล่าวจึงมาส่งผลจ้ะไม่มีกรรมเหมือนการไปทำแท้งเพราะไม่มีเจตนามันหล่นลงมาตายไม่ใช่ว่าเจตนาไปจะทำฆ่าให้ตายลูกมีกรรมในอดีตสมัยผู้ชายชาติหนึ่งได้ทำกับภรรยาในชาตินั้นคล้ายสามีคนที่สามที่ทำกับลูกในชาตินี้คือปากจัดพูดเก่งในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันกรรมดังกล่าวมันส่งผลจ้ะแต่ลูกกับสามีไม่ได้มีกรรมร่วมกันแต่เป็นกรรมเก่าของตัวลูกแล้วก็เป็นกรรมใหม่ของตัวสามีจ้ะลูกชายคนที่สามลูกในอดีตชอบฆ่าลูกสัตว์เป็นเกมกีฬาเพื่อความสนุกสนานบ้างมาทำเป็นอาหารบ้างตามมาส่งผลให้ตายด้วยโรคสายสะดืออักเสบจ้ะลูกของน้องสาวพ่อเลี้ยงถูกแม่ของเธอทอดทิ้งเพราะในอดีตเธอก็ชอบทอดทิ้งลูกคราวกับชาตินี้ที่เธอถูกทอดทิ้งเลยจ้ะแต่เธอมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติจึงทำให้มีญาติคือตัวลูกมารับเลี้ยงดูแลแทนดูแลจ้ะแต่ก็ไม่ได้มีกรรมร่วมกันอะไรกับเธอมากลับเป็นบุญของลูกซะอีกที่ได้สงเคราะห์ญาติในชาตินี้ซึ่งจะส่งผลในภพชาติต่อไปจะมีคนมาคอยดูแลลูกจ้ะลูกชายคนที่ห้าไม่ได้อยู่ในโอวาทของลูกเลยเพราะในอดีตตัวลูกเองบางชาติและบางครั้งบางชาติและบางครั้ง
ก็ไม่ได้ทำทานโดยเคารพบางครั้งทำทานโดยเคารพบางครั้งก็ทำทานโดยไม่เคารพบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในโอวาทของบิดามารดาบางครั้งก็อยู่ในโอวาทของบิดามารดากรรมนั้นกล่าวจึงมาส่งผลให้ลูกบางคนก็เชื่อฟังบางคนก็ไม่เชื่อฟังอีกทั้งลูกชายคนที่ห้านี่ก็มีเชื้อดื้อติดตัวมาด้วยลูกและลูกสาวเคยสร้างบารมีของหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงแจ้ข้อที่12พระอาจารย์ทั้งสองรูปในพุทธนรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระในตัวได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอีกทั้งได้อธิษฐานจิตในชาตินั้นว่าขอได้บวชตลอดชีวิตและทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะนี่คือพระอาจารย์ทั้งสองที่ฝากคำถามมาชาตินี้ลูกได้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าได้ตกบุญเลยแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.